คลิปนี้จะแสดงการใช้คิวงานเพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์และหลายเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องกันในครั้งเดียวนี่ก็คือข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆที่เราจะทำการอัปโหลดรายการแรกก็จะเป็นเว็บไซต์ eShop Inc. ที่2ก็จะเป็น wp.in.th ในการจะอัปโหลดอย่างต่อเนื่องกันนั้นให้เราเปิดบัญชี FTP ของเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมานี่ก็จะเปิดไปที่ eShop Inc. หลังจากที่ติดต่อไปยังปลายทางได้แล้วให้เราเปิดเว็บไซต์ถัดมาเลือกไปที่สร้างการเชื่อมต่อในแท็บใหม่คลิกตกลงเราก็สามารถจะเปิดบัญชี FTP หลายๆบัญชีได้การจะสลับไปยังบัญชี FTP ต่างๆนั้นเราก็คลิกไปยังแท็บของรายการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์นั้นๆจากนั้นเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเก็บไฟล์เอาไว้ในที่นี้ก็จะอัพไว้ที่ root จากนั้นก็มาที่เครื่องเราไปเลือกไฟล์ที่จะทำการอัปโหลดแล้วก็ลากมาไว้ที่หน้าต่างคิวงานจากนั้นก็เปิดไปยังบัญชีที่2แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเก็บไฟล์จากนั้นเราก็มาที่เครื่องเราเลือกไฟล์ที่จะทำการอัปโหลดแล้วลากมาไว้ที่หน้าต่างคิวงานเราก็จะเห็นว่ามีรายการไฟล์ต่างๆที่เราเตรียมจะอัปโหลดที่แท็บคิวไฟล์ก็จะแสดงว่ามีทั้งหมด16ไฟล์ที่จะอัปโหลดมาที่รายการไฟล์อันนี้ก็จะเป็นชื่อของบัญชี FTP แรกที่เราได้เพิ่มเข้ามาในรายการคิวงานด้านล่างก็จะเป็นรายการไฟล์ต่างๆของบัญชี FTP นี้ที่เราจะทำการอัปโหลดไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์บัญชี FTP ที่2ก็คือรายการนี้ด้านล่างก็จะเป็นรายชื่อไฟล์ต่างๆที่เราจะทำการอัปโหลดไปในการอัปโหลดนั้นให้มาดูที่ลำดับความสำคัญในรายการต่างๆเหล่านี้โดยปกติแล้วก็จะมีความสำคัญในระดับปกตินั่นก็คือมันจะมีการอัปโหลดจากด้านบนลงไปด้านล่างแต่ในรายการเหล่านี้หากเราต้องการให้รายการใดอัปโหลดเข้าไปก่อนเราก็สามารถจะปรับลำดับความสำคัญโดยการคลิกเมาส์ขวาบนลำดับความสำคัญรายการนั้นๆแล้วก็เลือกไปที่ตั้งลำดับความสำคัญถ้ามีค่าสูงสุดในการอัปโหลดก็จะอัปโหลดรายการที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนก็เรียงลำดับลงมาในการจะอัปโหลดไฟล์เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกดำเนินการคิวงานหรือเรามาคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้และสุดท้ายในกรณีที่ไฟล์ที่เราจะอัปโหลดนั้นมีจำนวนมากหากเราไม่ต้องการจะรอเช่นอาจจะให้อัปโหลดเสร็จแล้วไปทำอะไรก็สามารถจะกำหนดได้โดยการคลิกเมาส์ขวาในหน้าต่างคิวงานแล้วก็ไปที่การกระทำหลังจากเสร็จสิ้นคิวงานเราก็ไปเลือกว่าจะให้ทำอะไรเช่นอาจจะปิดโปรแกรมอาจจะให้แสดงเสียงหรือว่าอาจจะบูตเครื่องใหม่หรือว่าชัตดาวน์ไปเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าจะกำหนดให้ทำอะไรหลังจากที่มีการอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วเมื่อต้องการเริ่มอัปโหลดก็ให้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกดำเนินการคิวงานโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ไปตามลำดับต่างๆคราวนี้เราก็จะมาดูว่า
งานต่างๆนั้นอัปโหลดไปสำเร็จหรือไม่ก็ไปยังบัญชีที่ต้องการเราก็มาดูว่าโฟลเดอร์ที่เราได้เลือกเอาไว้นั้นมีการอัปโหลดไฟล์มาไว้หรือไม่อันนี้ก็มีแล้วไปดูที่บัญชีบัญชีหนึ่งก็จะพบว่าไฟล์ต่างๆที่เราได้เลือกอัปโหลดนั้นก็มีการอัปโหลดมาไว้ยังโฟลเดอร์ปลายทางเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้FileZilla เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำเว็บไซต์เพื่ออัปโหลดไฟล์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ